มากันที่ศุลกากรหนองคายนะคะได้มีการตรวจยึดเครื่องประดับงาช้างประเภทกำไลลูกประคำและก็การแกะสลักวัตถุมงคล150อันนะคะซึ่งมีน้ำหนักรวมอยู่ที่7กิโลกรัมมูลค่ากว่า5ล้านบาทค่ะขณะที่มีการลักลอบนำเข้าจากรถตู้นะคะข้ามมาจากสปป.ลาวค่ะที่ห้องประชุมด่านศุลกากรหนองคายนะคะนายอัศนีเรืองบุญนายด่านศุลกากรหนองคายนายชลิตลี่ตระกูลนะคะหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดเครื่องประดับงาช้างมีทั้งกำไลข้อมือน้ำหนักอันละ 1-2 ขีดลูกประคำร้อยสายงาช้างแกะสลักเป็นรูปพระสังกจายและสัตว์มงคลต่างๆรวม150อันน้ำหนักรวม7กิโลกรัมมูลค่าประมาณ5ล้านบาทนายอัศนีเรืองบุญนะคะนายด่านศุลกากรหนองคายกล่าวว่าการจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:00 น.วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายได้ตรวจสอบรถยนต์ที่เข้ามาในประเทศพบว่ารถตู้ทัวร์ท่องเที่ยวของไทยคันหนึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีน10คนเข้ามาจากประเทศลาวนะคะแล้วก็ทำพิธีผ่านทำพิธีการผ่านด่านตรวจแดนนะคะที่บริเวณท้ายรถตู้นั้นมีกล่องกระดาษวางอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะพบว่ามีเครื่องประดับงาช้างพันด้วยเทปกาวสีดำห่อด้วยกระดาษก๊อปปี้อีก1ชั้นนะคะสอบถามไม่มีใครรับเป็นเจ้าของค่ะส่วนคนขับรถตู้นั้นอ้างว่าเพิ่งเปลี่ยนรถอีกคันนึงจึงไม่ทราบว่ามีของดังกล่าวอยู่ในรถและไม่รู้ว่าเป็นของใครคาดว่าจะมีการลักลอบนำเครื่องประดับเหล่านี้เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยหวังจะนำไปกระจายจำหน่ายตามจังหวัดท่องเที่ยวของไทยซึ่งเครื่องประดับอาจมีราคาถึงอันละ 30,000-50,000 บาทเลยทีเดียวค่ะด้านนายชลิตลี้ตระกูลนะครับหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคายกล่าวว่าจากการตรวจสอบด้วยกล้องพบว่าเป็นงาช้างจริงแต่ต้องนำส่งพิสูจน์ตรวจ DNA ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้ทราบว่าเป็นช้างแถบเอเชียหรือแอฟริกาหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจยึดของทั้งหมดเอาไว้เนื่องจากเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรในการนำเอาของเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรและเป็นของต้องห้ามต้องจำกัดหากภายใน30วันนั้นไม่มีผู้ใดที่มาแสดงตัวเป็นเจ้าของทั้งหมดก็จะตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามกฎหมายครับขณะที่ทางด้านนครสวรรค์เองนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบผู้ประกอบการค้างาช้างในงานแสดงสินค้าโอท็อปภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเย็นวานนี้นะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากสายบอกว่าอาจจะมีการผลิตการค้าผลิตภัณฑ์งาช้างโดยผิดกฎหมายซึ่งจากการไปตรวจสอบนะครับก็พบว่าร้านค้าดังกล่าวนั้นมีนายจิรวัฒน์จิรคุณไพโรจน์อายุ28ปีชาวกรุงเทพมหานครนั้นเป็นผู้ค้าผลิตภัณฑ์จากงาช้างโดยไม่มีใบอนุญาตการค้างาช้างขณะที่ผู้ต้องหาเองก็ให้การภาคเศษโดยกล่าวว่าผลิตภัณฑ์จากงาช้างทั้งหมดเป็นของเจ้านายที่มีใบอนุญาตถูกต้องโดยตนเองเป็นผู้รับจ้างค้าขายเท่านั้นครับค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดของกลางเป็นเครื่องประดับที่ทำจากงาช้างนะคะซึ่งมีทั้งแหวนกำไลต่างหูรวม30ชิ้นน้ำหนักรวม580กรัมค่ะมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทพร้อมแจ้งข้อหาทำการค้าผลิตภัณฑ์งาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำการค้างาช้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติงาช้าง2558ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6ล้านบาทพร้อมส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ